ผยเคล็ดลับการทอดปลาโดยไม่ให้ติดกระทะแถมกรอบอร่อยน่าทานมากยิ่งขึ้นหลายคนอาจตั้งคำถามว่าทำยังไงให้ของทอดไม่อมน้ำมันและกรอบน่าทานการทอดปลาโดยที่ไม่ให้ติดกระทะนั้นมีอยู่หลายวิธีอาทิเช่นการใช้เกลือป่นทาให้ทั่วตัวปลาก่อนถือว่าเป็นวิธีที่ยอดนิยมนำมาใช้กันอย่างมากแล้วก็นานมาแล้วด้วยแต่วิธีนี้ไม่เหมาะสมกับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับความดันโลหิตเนื่องจากความเค็มของเกลืออาจทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้ดังนั้นเราจึงมีอีกหนึ่งวิธีการทอดปลาที่ไม่ให้ติดกระทะมาฝากกันให้นำขิงฝานเป็นแผ่นๆบางๆประมาณ 2-3 ชิ้นจากนั้นตั้งกระทะแล้วใส่น้ำมันพืชรอจนกว่าน้ำมันจะร้อนพอสมควรให้นำขิงที่ฝานใส่ลงไปในกระทะเมื่อชิ้นขิงเกียมจึงตักขิงออกแล้วนำปลาลงไปทอดเพียงเท่านี้คุณก็จะได้ปลาสวยๆน่ารับประทานแล้วก็กรอบเป็นเวลานานอีกด้วยวิธีการทอดปลาให้เหลืองสวยไม่เละและน่ารับประทานนะครับจะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ปลาทั้งตัวอาจเป็นปลาพิการขาดๆแหว่งๆก็ได้ถ้าคุณทอดไม่เป็นส่วนเทคนิคการทอดปลาแบบใหม่กันดีกว่านะครับโดยการที่เริ่มจากการตั้งกระทะให้ร้อนนำเกลือคั่วลงในกระทะประมาณ2นาทีเพื่อลดการกระเด็นของน้ำมันแล้วเทเกลือออกใส่น้ำมันลงไปรอให้น้ำมันมันร้อนจนสามารถนำปลาลงไปทอดได้โดยใช้ไฟปานกลางให้คุณนำปลาด้านนึงที่มีหนังลงไปก่อนเพราะส่วนที่จะสุกช้ากว่าคือด้านที่ไม่มีหนังนะครับ2จากนั้นก็ใช้ตะหลิวหรือว่าไม้พายกดไปที่ปลาเพื่อให้ปลาไม่งอตัวขึ้นมาอย่าพลิกปลาไปมาโดยไม่จำเป็นควรรอให้สุกเป็นด้านๆไปเมื่อด้านหนังปลาสุกดีแล้วค่อยกลับมาอีกด้านแล้วจากนั้นก็ทอดจนกว่าจะเหลืองเป็นสีทองนะครับส่วนวิธีการดับคาวปลาสามารถดับด้วยมะนาวพร้อมเคล็ดลับการทอดปลาให้กรอบนุ่มหนังสวยไม่หลุดลอยติดกระทะลดกังวลน้ำมันกระเด็นปลาเนื้อสัตว์ย่อยง่ายเหมาะกับทุกเพศทุกวัยประกอบอาหารได้หลากหลายทั้งยังราคาไม่แพงแต่สำหรับใครที่ไม่นิยมทานเพราะกลัวกลิ่นคาวของปลาก็จะหมดปัญหาเรื่องนี้ไปเลย